ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้กับดิฉันอันธิยาเนติรพีศักดิ์คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาดีๆเวลามงคล9นาฬิกาแบบนี้วันนี้นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้เลยค่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะประเด็นเราตั้งขึ้นมานะคะก็คือการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลนะคะต้องบอกว่าในช่วงกลางรายการพลาดไม่ได้เพราะว่าเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยจากท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้ที่ท่านจะมาเจาะลึกแล้วก็ให้ความรู้กับเราในประเด็นการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลนั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกสัมภาษณ์แบบ exclusive นะคะกับทางสมาชิกวุฒิสภานะคะวันนี้ขอเปิดรายการด้วยคลิปเป็นคลิปการอภิปรายคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งเป็นคลิปที่ท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายนั่นเองนะคะจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะก็เชิญนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านสมาชิกผมนาวาตรีวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขออนุญาตอภิปรายนโยบายรัฐบาลดังต่อไปนี้นะครับขอ PowerPoint ขึ้นด้วยนะครับครับความท้าทายที่รัฐบาลนะครับจะต้องเผชิญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบรัฐราชการไทยที่เป็นแบบศูนย์รวมอำนาจนะครับมีกระจัดกระจายมีการกระจายอำนาจซึ่งยังไม่กระจายอำนาจอย่างเพียงพอดังนั้นนะครับการเร่งการกระจายอำนาจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งรัฐบาลได้ดำรงแล้วก็อยากจะทำให้เกิดขึ้นนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็จะทำให้การกระจายตัวแล้วก็ทำให้ระบบของเราเนี่ยระบบราชการไทยจะมีขนาดที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผมขออนุญาตไว้หน้าถัดไปเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้นะครับจำเป็นจะต้องพลิกฟื้นนะครับขออนุญาตเปิดภาพไว้หน้าต่อไปนะครับความเชื่อมั่นของคนไทยทั้งชาตินะครับทำอย่างไรล่ะครับคนไทยทั้งชาติเนี่ยมีความกังวลว่าเราจะเปลี่ยนผ่านราชการสู่ดิจิตอลได้อย่างไรในรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีตนั้นก็มีการพยายามทำอย่างที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี2546 47ประมาณนี้นะครับที่มีแบ่งรวมส่วนราชการออกมาเป็น20กระทรวงนะครับทำให้เกิดกระทรวงที่ชื่อว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกิดขึ้นทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวง DES นะครับซึ่งน่าจะมีบทบาทในการที่จะผลักดันให้การปฏิรูประบบราชการให้เป็นดิจิทัลแต่ก็ยังช้าอยู่นะครับการปรับขนาดของกำลังคนให้สอดคล้องต่อภารกิจก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับระบบราชการก็ยังล่าช้าแล้วก็เร่งล้าหลังอยู่ในปัจจุบันถึงมีความพยายามที่จะผลักดันให้เร็วขึ้นก็ตามดังนั้นนะครับการเปลี่ยนรูปแบบในการรับราชการและในการเปลี่ยนรูปแบบในการปฏิบัติการทางทหารจึงต้องมีการปฏิรูปอย่างรวดเร็วรัฐบาลนี้นะครับได้มีการเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารให้เปลี่ยนเป็นการรับสมัครนะครับรับสมัครทหารเข้ามาแทนทหารเกณฑ์ซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับและผมไม่เห็นด้วยกับการที่เราจะต้องไปเกณฑ์ทหารกันอีกต่อไปทหารสามารถรับสมัครและเข้ามาเดี๋ยวผมมีวิธีสักเล็กน้อยนะครับที่จะแนะนำว่าจะทำอย่างไรในอนาคตนะครับนอกจากนั้นนะครับรัฐบาลนี้ยังให้ความสำคัญในการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นถึงแม้ยังล่าช้าอยู่บ้างแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเช่นเดียวกันนะครับหน้าถัดไปนะครับ
การเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ระบบราชการใหม่ที่เป็นระบบดิจิทัลหรือเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์อันนี้ผมขออนุญาตสนับสนุนนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือกลาโหมนะครับกลาโหมจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะโลกยุคใหม่นั้นเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงและโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนแปลงของเอเชียแปซิฟิกนะครับที่มีการเผชิญหน้ากันระหว่างมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือจีนก็ตามต่อไปตรงย่านนี้นะครับเราจำเป็นต้องมีกองกำลังหรือกองทัพที่มีความทันสมัยและรวดเร็วตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่กองทัพไทยนั้นจะต้องมีการบูรณาการการสื่อสารการสั่งการและการควบคุมระหว่างเหล่าทัพหรือที่เรียกว่า4กำลัง 4i ให้เป็นอัตโนมัตินะครับมีการพยายามทำนะครับในระบบ command control ก็ตามแต่ในระบบธุรการนั้นยังล่าช้าอยู่ครับต่อไปนะครับอันนี้การเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ดิจิตอลนั้นจะต้องเน้นในหลายๆเรื่องนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างระบบงานสารบัญภาครัฐให้รวดเร็วนะครับแล้วมีการปฏิรูปแล้วการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับขออนุญาตไปที่หน้ากระทรวงกลาโหมเลยนะครับหน้าของกระทรวงกลาโหมที่ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนะครับถัดไปอีกหน้านะครับก็คือเรื่องของการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถในทุกระดับชั้นและพัฒนากำลังคนที่สำคัญคือเรื่องของการช่างฝีมือเพื่อตอบสนองต่อภาพอุตสาหกรรมของประเทศนะครับขออนุญาตถอยหลังกลับมานิดนึงนะครับในกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับมีหน่วยงานหรือมีความรู้ความสามารถหลายประการซึ่งจะช่วยร่วมพัฒนาประเทศไทยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่างไฟฟ้าช่างเครื่องกลเรื่องของการซ่อมบำรุงเรือการเดินเรือและการช่างอากาศยานซึ่งเราขาดแคลนบุคลากรเป็นจำนวนมากมายก็คือขออนุญาตว่าถ้ากระทรวงกลาโหมจะกรุณาพัฒนาเรื่องนี้ให้ดีขึ้นก็จะดีขึ้นอีกเยอะนะครับสุดท้ายเลยครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของพลทหารให้มีความรู้ความสามารถมากขึ้นก็คือรับสมัครเข้ามาเสร็จแล้วให้โอกาสเขานะครับให้โอกาสพลทหารในการเข้าเรียนต่อในหลักสูตรต่างๆของกองทัพไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของจ่าทหารเรือหลักสูตรใน10ของทหารบกนะครับรวมทั้งโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนช่างอากาศที่เกี่ยวข้องดังนี้จะทำให้เกิดความตื่นตัวในการที่สมัครเป็นทหารกันมากขึ้นนะครับโดยในที่สุดเราก็ต้องไม่จำเป็นต้องมีการเราจะไม่จำเป็นต้องมีการเกณฑ์อีกต่อไปนะครับเพราะสมัครก็น่าจะเกินแล้วนะครับและสามารถอีกเรื่องนึงก็คือถ้ามีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดีพอเราก็คงจะต้องมีระบบกำลังพลที่สามารถระดมพลได้อย่างรวดเร็วนะครับสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับเนื่องจากความแตกแยกหรือความขัดแย้งกันในภูมิภาคแห่งนี้นะครับคนไทยหรือประเทศไทยจำเป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆโดยเฉพาะยิ่งด้านการพัฒนาอาวุธไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาปืนให้ใช้เองนะปืนประจำการปืนใหญ่เรือรบเครื่องบินรบรถถังรวมถึงเรื่องของโดรนนะครับซึ่งขณะนี้ขีดความสามารถในของประเทศไทยเช่น DTI และหน่วยงานวิจัยพัฒนาของแต่ละเหล่าทัพเขาสามารถสร้างได้ประดิษฐ์ได้และใช้งานได้ในกองทัพแล้วไม่อยากจะให้เป็นการละทิ้งนะครับหรือการผลิตในประเทศนะครับรวมทั้งอู่ต่อเรือในประเทศนะครับโรงงานสร้างรถยานยนต์รถเกราะของมาดามรถถังเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถ้าท่านพัฒนาหรือปรับปรุงให้อุตสาหกรรมในการซ่อมสร้างเครื่องบินหรืออุปกรณ์ของการรบนะครับให้พึ่งพาตัวเองได้ประเทศไทยก็จะไม่ต้องไปพึ่งพาต่างประเทศให้มากเกินไปเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ครับขอบพระคุณครับต่อไปเอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับคลิปการอภิปรายนะคะของท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรตินะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราในวันนี้นะคะที่ท่านจะมาให้ความรู้ค่ะนั่นก็คือท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนั่นเองวันนี้อย่างที่เกริ่นไปเมื่อตอนกลางรายการนะคะว่าเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในช่วงกลางรายการในวันนี้รายการของเรานั้นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ท่านจะมาให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นนี้เลยค่ะการเปลี่ยนผ่านราชการไทย
ไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลจะน่าสนใจขนาดไหนเชิญติดตามรับชมรับฟังหน่อยเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณในฐานะสมาชิกวุฒิสภาค่ะวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้ในประเด็นการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลค่ะแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าท่านดร.วุฒิพงษ์อยู่ในรายการของเราแล้วสวัสดีค่ะท่านขาครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ทางบ้านเลยนะครับได้ค่ะเนื่องจากวันนี้ออกอากาศเป็นเทปแรกที่สัมภาษณ์ท่านอยากให้ท่านได้แนะนำตัวให้คุณผู้ชมคุณฟังได้ติดตามท่านสักนิดนึงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนะคะท่านเชิญค่ะครับผมชื่อนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะครับเป็นสมาชิกวุฒิสภาสาขา13นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็สารสนเทศและนวัตกรรมครับครับก็น่าจะเกี่ยวพันนะครับจบปริญญาเอกทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับอดีตก็เคยเป็นที่ปรึกษาให้รัฐบาลนะครับในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศครับอ๋อรับทราบค่ะท่านคะถ้าพูดถึงประเด็นการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลในมุมมองของท่านมีความสำคัญต่อการบริหารประเทศในปัจจุบันอย่างไรบ้างคะครับสิ่งสำคัญที่สุดของคนของเรียกว่าของประชาชนชาวไทยนะครับและระบบราชการทั้งโลกเลยขนาดนี้นะครับคือเรื่องของสปีดหรือความเร็วครับความเร็วเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความเร็วในระบบราชการเป็นกระดาษสั่งการหรือใช้ระบบดั้งเดิมที่เป็นอนาล็อกอยู่เนี่ยครับมันก็จะล่าช้าแต่เราจะเห็นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเอ๊ะทำไมช้าจังอยู่นี้คนก็มีความเรียกว่าอดทนต่ำลงเลยนะครับเพราะว่าเอ๊ะขนาดเราโทรศัพท์คุยกันเนี่ยนะครับแต่ยังรู้สึกว่าช้าไปหรือไลน์มาแล้วภายใน2นาทีไม่มีใครตอบไม่ทำไมไม่ดูสักทีนึงค่ะนะครับนี่คือเค้าเรียกว่าความเร็วเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเออทำไมระบบราชการไทยยังล่าช้ายังไม่เหมือนระบบดิจิตอลซึ่งทั้งโลกก็เป็นกันหมดแล้วนะครับเช่นในต่างประเทศนะครับเค้าก็การันตีเวลาเลยนะครับว่าถ้าอย่างนี้ปั๊บให้เวลาไม่เกิน5นาที10นาทีต้องเสร็จเรียบร้อยของเรานี่บางทีลืมไปเลยแจ้งความทีนึงใช้เวลานานนานๆอย่างเช่นตอนนี้ที่มีภัยไซเบอร์เกิดขึ้นเนี่ยมันไปแจ้งความคุณเป็นเคสที่ 500,000 กว่าครับแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราเป็นต้นนะครับอันนี้เรียกว่าความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการบริหารราชการและในการที่จะแก้ปัญหาที่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะมาช้าช้าอยู่อย่างนี้ท่านก็คงไม่ทันการใช่ไหมคะท่านก็นอกจากไม่ทันต่อความรู้สึกของประชาชนแล้วยังไม่ทันต่อการแข่งขันในระดับนานาชาติสมมติเขาจะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเขาไม่สามารถหาข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วหรือขออนุญาตทีนึงไม่รู้เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จใช่ไหมครับถ้าไม่รู้เมื่อไหร่จะแล้วเสร็จเนี่ยบางทีบางคนก็ถอดใจนะครับหรือเราไปโรงพยาบาลจะเห็นนะครับถ้าโรงพยาบาลของรัฐหลายๆแห่งเนี่ยตอนนี้ต้องคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเพื่อจะมารักษาประมาณ11นาฬิกาจนถึงเที่ยงหรือบ่ายโมงเพื่อจะมารอพบหมอ5นาทีเป็นต้นนะครับหรือไม่ถึง5นาทีคุณลองคิดดูสิครับว่าเราเสียเวลาคือเวลาที่เสียไปเนี่ยแทนจะทำอย่างอื่นเป็นเวลาที่สำคัญไหมครับนะครับสำคัญแน่ๆใช่ไหมครับรวมถึงนานาชาติที่เขาอยากจะลงทุนค้าขายกับเราเขาก็อยากจะรู้ข้อมูลถ้ากดปั๊บไม่ข้อมูลไม่ขึ้นภายในเวลาถ้าแต่คุณตอนนี้คุณเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับถ้าข้อมูลไม่ขึ้นภายในเวลาไม่เกิน2นาทีคุณก็เริ่มเครียดแล้วเอ๊ะทำไมไม่เจอทำไมไม่พบอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้คนก็มีความอดทนต่ำนะครับเป็นคนทั้งโลกด้วยดังนั้นเนี่ยเราจะแข่งขันกับเวทีโลกเราจำเป็นจะต้องเพิ่มสปีดหรือความเร็วทั้งในระบบข้อมูลข่าวสารและบริการนะครับค่ะท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคหลักๆที่หน่วยงานราชการไทยเผชิญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลตอนนี้มีอะไรบ้างคะท่านคะที่หนึ่งนะครับเนื่องจากคุณก็น่าจะอยู่ในราชการด้วยใช่ไหมครับระบบงานสารบัญเราล่าช้าไหมครับล่าช้ามากค่ะท่านล่าช้ามากบางคนจะขอลากิจลูกป่วยต้องคิดล่วงหน้าก่อนว่าจะป่วยเนี่ยล่วงหน้าต้องคิดก่อนล่วงหน้าหลายวันใช่ค่ะจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับหรือว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในจำเป็นก็ต้องคิดจัดการล่วงหน้าหมดนะอันนี้ก็คือสปีดอันแรกหรือว่าจะลาจะติดต่อราชการกับหน่วยงานอื่นที่อยู่
ข้ามนี่เราอยู่รัฐสภาใช่ไหมครับรัฐสภาจะติดต่อเพียงรัฐบาลให้เวลานานนะครับนานอยู่อย่างรัฐบาลเนี่ยถวายสัตย์ปฏิญาณไปตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วกว่าจะมาแถลงนโยบายได้ต้องใช้เวลาอีกตั้งหลายวันค่ะนะปรากฏน้ำท่วมรัฐบาลยังไม่ได้แถลงนโยบายก็โทษกันใหญ่ว่าสภาเป็นตัวการจริงๆไม่ใช่เลยเป็นคนว่าการที่จะประสานงานในจริงๆถวายสัตย์ปฏิญาณปั๊บวันรุ่งขึ้นก็สามารถที่จะแถลงนโยบายได้ถ้าสปีดเป็นดิจิตอลจริงใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าหน่วยราชการที่อยู่ข้ามหน่วยงานเนี่ยทำให้ทุกอย่างต้องเดินด้วยกระดาษเมื่อเดินด้วยกระดาษมันก็จะช้าไปเรื่อยๆนะครับช้าจนกระทั่งบางอย่างเนี่ยประชาชนก็ไม่ให้อภัยว่าทำไมต้องช้ามันไม่เร็วล่ะนะเราจะดิจิตอลจริงก็ต้องเร็วแบบรวดเร็วคำว่ารวดเร็วนี่คือทันต่อการเวลาและการระสมัยด้วยปัจจุบันนี้ระบบประชุมออนไลน์ก็ทำกันได้แล้วระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ก็มีแล้วนี่ทำไมถึงยังช้าอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตอบปัญหาด้วยดิจิตอลนะครับค่ะท่านมองว่าการใช้นวัตกรรมดิจิตอลในการบริหารราชการมีแนวทางการประยุกต์ใช้อย่างไรคะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นค่ะครับอันที่หนึ่งนะครับเราต้องมีเหมือนกับตัว PKI หรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นดัชนีชี้วัดเลยนะครับการให้บริการภาครัฐในเรื่องหนึ่งมันกำหนดไปเลยเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมงนะฮะสมมติว่าถ้าเรียกรับเรื่องราวร้องทุกข์ต้องตอบสนองภายในไม่เกิน5นาทีค่ะนะขณะนี้มันไม่มีการตอบสนองใดๆนอกจากรับทราบแล้วรับแจ้งแล้วจะดำเนินการต่อไปให้ซึ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่บางทีก็อภัยไม่ได้นะครับบางคนน้ำท่วมอยู่หน้าบ้านจะลำบากแล้วเขาก็เลยเลือกการที่ไปแจ้งต่อองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐเช่นขออนุญาตเอ่ยนามนะอย่างที่คุณกันจอมพลังนะสายไหมต้องรอดอย่างนี้เป็นต้นทำไมต้องไม่มองข้ามรัฐบาลไปล่ะรัฐบาลก็น่าจะมีกลไกประเภทนี้อยู่ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนยอมรับไม่ได้ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็มีเท่ากันรัฐบาลก็มีแล้วแต่เพียงแต่จะติดขัดระเบียบข้อบังคับบางประการแก้สิครับหรือกฎหมายบางประการทำให้ทำไม่ได้แก้กฎหมายนะครับแก้กฎหมายได้ครับเสนอกฎหมายมาว่าตรงนี้เป็นข้อจำกัดของคนทำงานทำไม่ได้กลัวผิดกฎหมายเสนอแก้ครับแล้วก็การแก้กฎหมายก็เช่นเดียวกันครับเราอยู่รัฐสภาเราคงจะรู้นะครับว่ามันช้าเหลือเกินในการแก้กฎหมายค่ะนะครับเดี๋ยวนี้เราขึ้นนะครับดูยกตัวอย่างกฎหมายงบประมาณที่ผ่านสภาล่างมาสิครับพอยื่นว่าปั๊บรัฐสวหรือวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ดำเนินการพิจารณาคู่ขนานไปเลยถึงเวลาพอผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาปั๊บสวก็ตอบสนองในอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นเห็นไหมครับว่านี่ก็สามารถทำได้นะครับโดยที่ปรับวิธีการทำงานใหม่ให้ทุกคนเนี่ยรู้หรือว่าเข้าใจว่าประชาชนเขารออยู่นะครับทุกคนเขารอนะครับเราไม่ควรจะปล่อยให้ทุกคนรอให้รอไปสิรอแบบเดิมแรกเดิมประเพณีมันก็รอกันอยู่อย่างนี้อันนี้ทุกคนต้องปรับปรุงครับคือไม่ใช่เทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีมันเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงวิธีการปฏิบัติที่รวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกันต่างหากครับที่ต้องรวดเร็วเช่นเดียวกันครับค่ะถ้ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบราชการดิจิทัลคะท่านต้องทันทีนะครับทันทีต้องแก้ทันทีแต่ว่าต้องพิจารณาในความเรื่องความโปร่งใสความรอบคอบและความเป็นธรรมนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงไปตามนี้ว่าแก้กฎหมายว่าปั๊บปรากฏรับกฎเดิมนะไอ้สิ่งที่มันควรจะโปร่งใสกลายเป็นความลับและประชาชนเขาก็เดือดร้อนหนักขึ้นเพราะว่าราชการก็จะไปถลุงงบประมาณกับของเขาอะนะครับเพราะนั้นดังนั้นต้องโปร่งใสชัดเจนระเบียบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะต้องโปร่งใสนะครับเป็นธรรมแล้วก็ชัดเจนด้วยไม่เป็นงุบงิบทำกันไม่บอกไอ้อันนี้ถูกต้องตามระเบียบแล้วบางทีถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่ถูกต้องตามธรรมาภิบาลก็มีนะครับอันนี้เราคงเห็นอยู่นะครับว่าธรรมาภิบาลนี่สำคัญนะคือไม่เป็นธรรมนะมีการกีดกันมีการล็อกสเปคเยอะแยะไปหมดแม้กระทั่งเร็วๆนี้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างเอาง่ายๆถัดหลุมเป็นต้นนะครับเราเห็นกันทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่ให้มีหรือถ้ามีคนเขายกประเด็นขึ้นมาปั๊บต้องมีการสอบสวนเพื่อแก้ไขสิ่งแบบนี้ไม่จะปล่อยเลยตามเลยครับดังนั้นการทำให้เป็นดิจิตอลแล้วก็ต้องสอดคล้องกับความโปร่งใสและความถูกต้องเป็นธรรมด้วยครับค่ะ
หน่วยงานราชการควรจะใช้มาตรการอะไรดีคะท่านในการที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการใช้บริการดิจิทัลค่ะครับหน่วยงานราชการนะครับก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับในการใช้งานดิจิทัลเนี่ยนะครับคือตอนนี้ทุกอย่างที่ติดขัดว่าอันนี้ยังไม่ถูกต้องอันนี้ยังขัดกฎหมายอยู่อันไหนขัดแก้ครับไม่ต้องห่วงครับการแก้กฎหมายเป็นเรื่องปกติในการเปลี่ยนแปลงถ้าแก้ไม่ได้ก็เสนอให้กฤษฎีกาช่วยแก้กฤษฎีกาแก้ไม่ได้ก็ให้สว.หรือสส.เนี่ยยื่นกระทู้ต่อรัฐบาลบอกในเรื่องเป็นนโยบายของรัฐถูกไหมครับท่านนายกแพทองธารก็เพิ่งแถลงไปหยกๆเนี่ยผมอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาก็ได้ยินจะใช้ดิจิตอลนะครับดิจิตอลกอฟเวอร์เมนต์ในการแก้ปัญหาแต่นี่ถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำเนี่ยมันก็จะเป็นคำพูดซึ่งเราก็อยู่ในประเทศนี้มานานมาสมควรเห็นว่าไอ้ระบบที่เรียกว่า planning คือ no หรือ no action top only เนี่ยมันก็พูดอย่างเดียวแต่ไม่ทำเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับพอพูดแล้วแถลงนโยบายมันเป็นเครื่องมือบังคับนะครับถ้าท่านไม่ทำตามที่ท่านแถลงสมาชิกรัฐสภาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งกระทู้เพื่อบอกว่ากี่โมงจะเสร็จครับกี่โมงจะเริ่มทำนะประมาณนั้นคือกี่โมงท่านจะทำกี่โมงท่านประกาศแล้วท่านจะทำนาทีสุดท้ายของท่านเหลืออีก3ปีเนี่ยปีที่3ท่านจะเริ่มทำก็ได้ก็ยังต้องทำนะแต่จริงๆแล้วควรจะเริ่มตั้งแต่นะวันจันทร์ก็แล้วกันอ่ะวันจันทร์วันราชการเนี่ยนะเริ่มได้เลยครับแล้วเริ่มทันทีไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่ต้องรอว่าไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งครับทำได้เลยครับระเบียบข้อบังคับหลายท่านก็มีแล้วนะครับเคยได้ยินครับว่าระเบียบที่เรียกเป็นกฎหมายพรบบริการประชาชนเนี่ยนะครับภาครัฐที่ว่าต้องกี่ชั่วโมงประกาศเลยอย่างโอนที่ดินใช้เวลาไม่เกิน3ชั่วโมงนะฮะรอหมอนัดหมอได้แบบเหมือนนัดหมอฟันได้ไหมนัดหมอรอตรวจไม่ใช่หมอฟันคุณยังนัดได้เลยใช่ไหมนัดบ่าย2ก็ไปทำก็ไปก่อนสัก15นาทีก็ได้คิวทำเลยแต่ไม่ใช่นัด11โมงต้อง11นาฬิกาเนี่ยต้องไปรอตั้งแต่ตี5ตี4เอารองเท้าแตะไปวางอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับมันเรื่องจริงที่เจ็บปวดของพี่น้องประชาชนมานานแล้วเราควรจะแก้ไขได้แล้วครับแล้วก็การเสนอก่อสร้างอาคารที่โยธาธิการแต่ละเขตแต่ละอำเภอเขามีสิทธิ์อยู่เนี่ยนะครับเทศบาลด้วยเราควรทำให้มันโปร่งใสชัดเจนและเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ร่ำรวยผิดปกติอยู่อย่างนี้นะครับนึกว่าสอบสวนที่ไรยึดทรัพย์กันได้นี่ไม่น่าเชื่อกทม.วันก่อนก็เพิ่งจับไปนะการชัดชาติก็แถลงข่าวเองด้วยความเสียใจนะว่ายังมีการโกงยังมีการคอร์รัปชันอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของการยื่นแบบก่อสร้างในการควบคุมอาคารนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นมานานและยังเป็นอยู่นะครับถ้าเราไม่แก้ไขไม่เอาดิจิตอลมาควบคุมมันก็จะเป็นต่อๆไปครับดังนั้นก็สนับสนุนนะครับนโยบายการใช้ดิจิตอลของรัฐบาลด้วยแต่ที่สำคัญต้องบังคับใช้แล้วก็ต้องเป็นธรรมและโปร่งใสให้กับประชาชนด้วยครับค่ะท่านคิดว่าการส่งเสริมทักษะดิจิตอลของข้าราชการควรจะมีรูปแบบอย่างไรดีคะเพื่อให้ตอบสนองต่อความท้าทายในยุคดิจิตอลแบบนี้มากขึ้นนะคะคือเดิมเราเคยคิดว่าตอนนั้นนะครับเมื่อสมัย2546บอกอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคือตอนเนี้ย4647เอ5เออ67เนี่ยมันน่าจะดีแล้วนะครับเพราะคนเปลี่ยนเป็น1เจเนอเรชั่นแล้วคนในเจเนอเรชั่นที่แล้วอาจจะไม่มีทักษะไม่มีความเชี่ยวชาญเดี๋ยวนี้ไม่ต้องปลัดกระทรวงภูมิในการกองทั้งหลายเนี่ยเขาก็ใช้ไลน์ใช้แชทประชุมออนไลน์กันได้หมดแล้วเพียงแต่ระบบสั่งการด้านล้าหลังล้าสมัยนะครับยังเห็นจากการน้ำท่วมตอนนี้เราเห็นระบบสั่งการนะครับว่ายังต้องรอคำสั่งรอกระดาษรอคำพูดทั้งที่ข้อมูลมันควรจะไหลมาเป็นดิจิตอลได้หมดแล้วก็เชื่อถือได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นอย่างไปตามนั้นนะครับดังนั้นทักษะดิจิตอลเนี่ยไม่ได้ยากครับเริ่มได้เลยครับผมไม่เชื่อว่าทำไม่ได้นะผมว่าท่านพิธีกรเองก็คงจะเห็นนะครับว่าถามว่าจริงๆทำได้ทุกคนไหมผมว่าทำได้นะณปัจจุบันนี้เพียงแต่เริ่มสตาร์ทเลยนะครับเริ่มจากวันนี้เป็นวันแรกรัฐสภาตอนนี้ก็ทำได้ดีนะครับต้องชื่นชมนะครับระบบคุณโปรรัฐสภาเนี่ยเขาค่อนข้างดีเลยตอบสนองค่อนข้างรวดเร็วถ้าสมัยก่อนก็โทรกันวุ่นไปหมดเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดดูเดี๋ยวนี้กดปั๊บเรารู้ข้อมูลข่าวสาร
เพียงแต่บางอย่างอาจจะยังไม่โปรเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อสัก 5-6 ปีที่แล้วเยอะครับค่ะท่านมองว่าภาครัฐควรมีแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลแล้วก็ความเป็นส่วนตัวของประชาชนอย่างไรบ้างคะในการพัฒนาระบบดิจิทัลอะค่ะครับในเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าผู้ร้ายเก่งขึ้นนะครับใช่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ระวังก็มีกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยไซเบอร์อาชญากรรมไซเบอร์พ.ร.บ.ว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่เนื่องจากว่ากลไกพวกนี้มันจำเป็นต้องมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะอย่างเคร่งครัดคือจะต้องมั่นใจนะครับต้องมีคนมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องคนที่ทำเนี่ยต้องไม่คอร์รัปชันคอร์รัปชันในเรื่องนี้เนี่ยบางทีอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องรับเงินรับทองไม่ใช่การคอร์รัปชันสมัยใหม่เนี่ยมันคอร์รัปชันเรื่องข้อมูลได้ซึ่งทั้งราชการเองยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องพวกนี้ราชการไทยยังไม่เข้าใจเรื่อง PDPA เยอะมากถูกไหมครับถูกค่ะผมว่าทางรัฐสภาเองก็เหมือนกันนะบางทีมีการแลกบัตรเห็นไหมครับแลกบัตรประชาชนก่อนจะเข้าสภาจริงๆบัตรประชาชนมันไม่ต้องแลกแล้วเพราะมันมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ข้างหลังนะครับเช่นบาร์โค้ดเช่นโค้ดรหัสลับเนี่ยเขาติดอยู่ข้างหลังเลเซอร์โค้ดของเขาเนี่ยปรากฏรับไปรปภ.ที่อยู่ข้างหน้าก็สามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ละเลยเหมือนกันจริงๆผมก็ควรจะต้องเข้มงวดเรื่องพวกนี้ให้กับรปภ.แต่เราก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวเป็นการก้าวไก่การรักษาความปลอดภัยของเขาแต่ยังไงก็ตามนะครับก็จำเป็นจะต้องมีอะไรที่มาแทนที่สิ่งที่เอาบัตรแบบบัตรประชาชนเนี่ยข้างหลังหน้าข้างหลังเนี่ยเพราะพวกนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถไปทำธุรกรรมได้มากมายดังนั้นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งออกมาตั้งแต่ปี62เนี่ยนะครับผ่านมา 4-5 ปีเนี่ยยังเรียกกระท่อนกระแท่นอยู่นะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรดังนั้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดูแลโดยภาครัฐยังค่อนข้างจะใช้ไม่ได้นะครับประมาณนั้นแหละครับต้อง enforcement หรือว่าบังคับใช้แหละครับกฎหมายทั้งสองฉบับนี้อย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็อยากเป็นธรรมด้วยไม่งั้นจะมีการที่มีผู้ถือกฎหมายบางคนจะเอาไปจะไปเข้มงวดกับองค์กรภาคเอกชนบางองค์กรโดยบอกว่าภาคเอกชนผิดอีกแล้วนะฮะหน่วยงานของบริษัทห้างร้านต่างๆผิดแต่ว่าของราชการก็โดนเขารังแกไปรังแกเขาอะนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เหมือนกับกฎหมายทุกฉบับครับต้องดูว่าผ่านมากี่ปีแล้วล่ะปีต้นก็ปี62ปีนี้6-7ผ่านมา 4-5 ปีต้องประเมินแล้วนะครับว่ากฎหมายพวกนี้ได้ผลหรือไม่ต้องมีการปรับแก้ไหมเพื่อให้ทำประโยชน์ได้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของสว.เนี่ยนะครับซึ่งต้องมาประเมินกฎหมายซึ่งยังไม่เข้ามาเลยนะครับต้องประเมินแล้วครับว่าผ่านมา5ปีเนี่ยตามอะไรนะตามวันก่อนไปอบรมมาเองนะครับว่าตามพ.ร.บ.เนี่ยมันต้องมีการประเมินทุกพระราชบัญญัติที่ออกไป 4-5 ปีผ่านไปจะต้องประเมินแล้วว่ากฎหมายนี้ทำงานได้จริงจังหรือไม่อย่างไรครับอืมค่ะท่านคะการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆของรัฐในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยควรเป็นอย่างไรคะเพื่อให้เกิดการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะที่ประหลังเขาเรียกว่า seamless นะฮะ seamless คือไร้รอยต่อนะครับไม่ต้องถึงปลายทางปั๊บพิมพ์มาเป็นกระดาษประทับตาเป็นลายชื่อมือชื่อเพราะกฎหมายพ.ร.บ.มันโปรยฉบับหนึ่งนะครับพ.ร.บ.เกี่ยวกับลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับหรือ e-signature เนี่ยท่านได้โกรธทราบไหมครับว่ามันออกมากี่ปีแล้วฟังแล้วดูเหมือนกฎหมายนี้ทันสมัยจังเลยนะครับค่ะออกมา20กว่าปีนะครับโอ้โหนานมากออกมา20กว่าปียังบังคับใช้ไม่ได้เลยทุกวันนี้มีองค์กรใดที่ใช้ e-signature แบบ PKI เนี่ยก็คือหน่วยงานที่กำกับก็คือหน่วยงานที่ชื่อว่าอะไรนะสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อันเดียวนะนอกนั้นสภานี้ไม่ได้ใช้เลยนะครับสภานี้ทุกอย่างต้องเป็นชื่อทุกอย่างต้องเอาบัตรเป็นแนบไปสแตมป์คือกฎหมายเนี่ยมันออกมา20กว่าปียังใช้งานใช้การไม่ได้ค่ะคือกฎหมายได้ออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถใช้อีเมลเนี่ยแทนจดหมายได้ค่ะแทนคำสั่งการได้ใช้ e-signature แทนลายเซ็นได้ค่ะทุกวันนี้เป็นไหมครับไม่เป็นไหมถามพิธีกรว่าท่านเซ็นลายชื่อท่านใช้มือเนี่ยเซ็นใช่ไหมใช้ปากกาเซ็นเคยใช
ใช้ e-signature ไหมไม่เคยมีใครได้ใช้เลยในประเทศนี้ค่ะมีน้อยมากอย่างนี้แบบมีน้อยมากแต่ผมไม่เคยผมแม่มีน้อยมากค่ะองค์กรภาครัฐไม่ได้ใช้เลยใช้ก็มีอยู่หน่วยงานเดียวที่ใช้ค่ะนะแม้กระทั่งกระทรวง DES ก็ควรจะใช้กฎหมายเพราะว่าเป็นผู้ดูแลกฎหมายใช่ค่ะพอข้ามกรมข้ามสำนักงานปั๊บใหม่ใช้เป็นกันอย่างเดียวครับหน่วยงานตรวจสอบเช่นสตง.ควรต้องตรวจอันนี้ก็ไม่ได้ใช้สำนักงานสำนักงบประมาณควรต้องมีก็ไม่ใช้ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยใช้กระดาษกันจนเปลืองมากครับพิจารณางบประมาณที่ผ่านมานี่กระดาษไม่รู้กี่รีมแบบเป็นเรียกว่าต้นไม้หลายแสนต้นนะครับในการที่จะต้องพิมพ์กระดาษออกมาดังนั้นนอกจากล่าช้าแล้วก็ยังสิ้นเปลืองเรียกว่าสิ่งพิมพ์จำนวนมากมายซึ่งพอเสร็จแล้วพอข้ามปีก็ไม่ได้ใช้แล้วเป็นต้นครับค่ะท่านมองเห็นอนาคตของการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ระบบดิจิทัลในระยะยาวอย่างไรบ้างคะหรือว่าท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนานโยบายนี้อย่างไรบ้างคะครับคือนโยบายเป็นสิ่งดีนะครับค่ะแต่นโยบายในประเทศไทยไม่ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยผมจำได้ว่าสมัยก่อนมีแผน8พัฒนาคนตอนนี้เป็นแผน13 14แล้วนะครับค่ะปรากฏว่าในแผนทั้งหลายเขียนไว้ดีครับคือประเทศไทยเรามีแผนมีนโยบายอะไรนี่ขู่เป๊ะมากเลยค่ะตกอย่างเดียวตกตอนปฏิบัติใช่ไหมครับคือปฏิบัตินี่มันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจะต้องกำกับการปฏิบัติให้ได้ค่ะบางทีผมว่าท่านนายกนี่ท่านแถลงบอกว่าแถลงไปแล้วทำไมไม่ทำเนี่ยแหละครับถึงต้องแถลงต่อสภาเพื่อให้สภามาตราว่าทำไมท่านยังไม่ทำนะแล้วรัฐสภานี่ช่วยตรงนี้ได้นะครับว่าที่ท่านแถลงเนี่ยฟังแล้วมันก็ดูดีนะครับแต่ไอ้ที่ทำได้กับที่แถลงไปเนี่ยคนที่กำกับต้องจากตัวท่านเองแล้วนะเพราะแถลงต่อรัฐสภาใช่ไหมครับรัฐสภาก็ต้องไปตามว่าที่ท่านทำเนี่ยมันไปถึงไหนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะอย่างแถลงเรื่องรัฐบาลที่ต้องเป็นดิจิตอลมันดิจิตอลไปกี่เปอร์เซ็นต์นะบอกรัฐบาลเป็นดิจิตอลแล้วทุกคนดูเน็ตฟลิกกันได้หมดเลยอันนี้มันอีกเรื่องนึงนะคนละเรื่องกันอันนั้นคือเรื่องของความบันเทิงนะไอ้เรื่องปฏิบัติคือประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่ประชาชนที่ติดต่อเรื่องของการก่อสร้างอาคารมีความพึงพอใจไหมประชาชนที่ติดต่อในเรื่องของสารพัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียภาษีการได้รับคืนภาษีนะครับหรือว่าการทำการค้าขายนะจะเปิดบริษัทหรือจะปิดบริษัทเนี่ยได้รวดเร็วไหมพึงพอใจแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ารัฐบาลจะต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเพราะว่าท่านประกาศไปแล้วว่าท่านมีนโยบายที่ดีต้องปฏิบัติได้ตามจริงด้วยนะครับได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองมากๆขอบพระคุณเป็นอย่างสูงท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาที่ท่านมาแลกเปลี่ยนแล้วก็สะท้อนมุมมองในประเด็นการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลวันนี้ขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้รายการของเราขอพระคุณเป็นอย่างสูงท่านนาวาตรีดร.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณนะคะสมาชิกวุฒิสภาที่ทำมาแลกเปลี่ยนในมุมมองการเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยด้วยดิจิทัลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปวันนี้ทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราได้ไปสืบค้นข้อมูลนะคะมาในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันมาฝากกันนะคะวันนี้นะคะจากสื่อออนไลน์หลายสำนักนำเสนอข้อมูลนี้นะคะบอกว่าก้าวที่ท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลกับการใช้คลาวด์เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐแบบไร้รอยต่อนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากสาริกานะคะเป็นสื่อออนไลน์นะคะเพจ Facebook สื่อออนไลน์นะคะในหมวดของ Innovation ค่ะบอกว่าต้องยอมรับนะคะว่าความท้าทายของภาครัฐในยุคนี้ก็คือจะทำอย่างไรให้ประชาชนติดต่อและรับบริการจากภาครัฐได้โดยสะดวกในโลกยุคดิจิทัลคำตอบก็คือการปรับเปลี่ยนไปสู่ภาครัฐที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนี่แหละค่ะในการบริหารงานและให้บริการแก่ประชาชนซึ่งก็คือการก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล government นั่นเองค่ะนี่คือข้อเท็จจริงสำคัญนะคะที่บทความเรื่องรัฐบาลดิจิทัลความฝันหรือความหวังโดยดร.สุพจน์เทียนวุฒิเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเผยแพร่ผ่านทาง Facebook นะคะตอกย้ำ
ถึงการสื่อสารโดยการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล transformation หรือ DX โดยดร.สุพจน์เน้นย้ำในบทความนี้นะคะว่าไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนนะคะแต่หมายถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั้งหมดของภาครัฐโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนรวมถึงการบริหารงานของภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้องยอมรับว่าการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภาครัฐนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามีความซับซ้อนกว่าเอกชนมากนะคะมีหน่วยงานระดับกรม300หน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศอีก 7,850 แห่งกฎระเบียบมากมายนะคะทำให้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานได้ยากอย่างไรก็ดีดร.สุพจน์เล่าว่าเป้าหมายของรัฐบาลดิจิทัลไม่ใช่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อรัฐบาลดิจิทัลหากแต่เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี Smart Life และพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยและ Smart Nation เราจึงกำหนดผลลัพธ์สำคัญของรัฐบาลดิจิทัลไว้3เรื่องด้วยกันก็คือ1การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐทั้งหมดได้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเองไม่ต้องพกเอกสารและดำเนินการทุกขั้นตอนทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2. เชื่อมโยงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลว่า data driven government ประชาชนไม่ต้องนำเอกสารของหน่วยงานรัฐไปแสดงต่อหน่วยงานรัฐอื่นนะคะเพื่อขออนุญาตหรือว่ารับบริการอีกต่อไปเช่นการชำระภาษีเงินได้ประจำปีของกรมสรรพากรที่ดึงข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์หรือเงินบริจาคมาประกอบการยื่นภาษีได้โดยไม่ต้องส่งหรือแนบเอกสารในระบบโดยเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตลอดจนเพื่อให้มีการนำข้อมูลเปิดภาครัฐไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม3ก็คือการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้เป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อให้บุคลากรนั้นมีทักษะดิจิทัลที่จำเป็นองค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆมาพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปโดยหัวใจสำคัญนะคะของการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยีหรือว่าคำว่าดิจิทัลแต่อยู่ที่การปรับเปลี่ยนทรานส์ฟอร์มคนและกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดร.สุพจน์เน้นย้ำและล่าสุดนะคะเพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเดินหน้าไปอย่างถูกทางที่ DRI ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าสดช.จัดประชุมเปลี่ยนผ่านภาครัฐมุ่งใช้บริการคลาวด์อีกก้าวของรัฐบาลยุคดิจิทัลเพื่อหนุนเดินหน้าใช้คลาวด์เป็นหลักชี้ข้อดีเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐแบบไร้รอยต่อประหยัดงบประมาณมีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการประชุมครั้งนี้นะคะยังได้นำเสนอร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกฎระเบียบมาตรการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นทิศทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระบบคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการผลักดันแนวนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลักนะคะหรือว่า Cloud First Policy ของรัฐบาลซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเริ่มเลือกโอนย้ายภารกิจที่เหมาะสมของหน่วยงานไปใช้งานระบบคลาวด์ตามประเภทและรูปแบบที่เหมาะสมดร.สุเมธนะคะรองประธาน TDRI ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวิจัยและนโยบายโครงการเปิดเผยผลการศึกษาโดยระบุว่าปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความก้าวหน้าอย่างรอบด้านซึ่งประชาชนทั่วไปและภาคธุรกิจได้เริ่มใช้ประโยชน์กันมากโดยเฉพาะระบบคลาวด์ที่แม้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่มีความสำคัญมากนะคะเนื่องจากเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับกระบวนการการให้บริการแล้วก็การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีอื่นอย่างเช่นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะผู้วิจัย TDRI ได้จัดทำขึ้นนั้นได้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการก้าวสู่ดิจิทัลการก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยนะคะในมิติกระบวนงานและการจัดทำบริการสาธารณะเช่นการให้บริการคลาวด์รูปแบบและประเภทต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของรัฐและลดต้นทุนการใช้จ่ายงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทั้งลดภาระและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลค่ะรวมถึงการเพิ่มผลิตภาพของภาครัฐผ่านการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลในขณะเดียวกันเพิ่มอำนาจต่อรองภาครัฐในการใช้บริการระบบคลาวด์ให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให้บริการสาธารณะโดยบอกว่าประเทศไทยได้เริ่มต้นขับเคลื่อนการใช้งานระบบคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐมาแล้วหลายปีนะคะแต่เมื่อหน่วยงานต่างๆมีความสนใจและความต้องการสูงขึ้นจึงจะเป็นต้องมั่นใจได้ว่าฝั่งอุปสงค์และอุปทานว่า demand supply สอดคล้องกันทั้งในแง่
ปริมาณบริการมาตรฐานขั้นต่ำที่เกี่ยวข้องและกระบวนการตั้งแต่การคัดเลือกผู้ให้บริการตลอดจนการทำสัญญาซึ่งจะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือทั้งสำหรับหน่วยงานภาครัฐเองภาคเอกชนและประชาสังคมและภาคประชาชนด้วยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบดร.สุเมธระบุสำหรับกุญแจสู่ความสำเร็จของระบบคลาวด์ภาครัฐนั้นดร.สุเมธอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าการขับเคลื่อนการใช้บริการคลาวด์นั้นหน่วยงานภาครัฐจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบการให้บริการและการใช้บริการคลาวด์ดังนี้ 1. กรอบแนวคิดเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติหรือ policy and guideline นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่คำนึงถึงกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2. การเลือกประเภทและรูปแบบบริการที่เหมาะสมตามการจำแนกข้อมูลหรือ data classification โดยคำนึงถึงการจัดชั้นความลับของข้อมูลประกอบกับความต้องการใช้งานขีดความสามารถของหน่วยงานงบประมาณและถิ่นที่อยู่ของข้อมูล 3. กรอบกลไกการบริหารจัดการการใช้งานคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐหรือ Government Cloud Management หรือ GCM เพื่ออำนวยความสะดวกจัดหาบริการคลาวด์ในกระบวนการด้านงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวคิดตลาดดิจิทัลหรือว่า Digital Marketplace 4. มาตรฐานที่เป็นคุณสมบัติของผู้ให้บริการคลาวด์โดยผู้ให้บริการนั้นต้องมีระดับของบริการหรือว่า HLA ที่สูงเพียงพอได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานในประเทศที่เทียบเท่าซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบและก็การให้บริการพร้อมมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายค่ะ 5. ก็คือผู้ให้บริการคลาวด์ Cloud Service Providers ครอบคลุมทั้งผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศและผู้ให้บริการคลาวด์ในระดับนานาชาติซึ่งมาพร้อมกับลักษณะของบริการคลาวด์ Service ที่หลากหลายนะคะโดยต้องมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในภารกิจหรือบริการของภาครัฐนะคะที่สุดแล้วค่ะ ดร. สุเมธระบุว่าเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางดร.สุเมธระบุว่าการขับเคลื่อนแนวนโยบายนี้จะช่วยสร้างความชัดเจนในส่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินการลดอุปสรรคโดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการด้านงบประมาณเช่นการจ้างบริการคลาวด์ร่วมกันของหน่วยงานและการชำระค่าบริการตามปริมาณการใช้งานจริงนะคะหรือว่า pay per use พร้อมทั้งสร้างสมดุลกับแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานที่เชื่อถือได้เช่นมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆซึ่งก็จะเป็นการยกระดับงานด้านมาตรฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทยให้เข้มแข็งไปพร้อมกันด้วยนะคะเพื่อให้รัฐบาลไทยนั้นทันสมัยรวดเร็วแล้วก็มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อันจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและบริการของประชาชนต่อไปค่ะอีกหนึ่งข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะคะที่อยากจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ฐานเศรษฐกิจก็ให้ข้อมูลนะคะว่าเจาะลึกนโยบายรัฐบาลหรือระบบราชการไทยต้านโกงลดไซส์ใช้งบน้อยค่ะมาดูรายละเอียดกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากคุณจีรพงษ์ประเสริฐด้วยนะคะจากคุณจีรพงษ์ประเสริฐพลกรังนะคะเป็นผู้ที่เขียนบทความนี้ในฐานเศรษฐกิจนะคะบอกว่ารัฐบาลแพทองธารชินวัตรวางนโยบายการปฏิรูประบบราชการและกองทัพครั้งใหญ่มุ่งสู่การเป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ใช้งบประมาณน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจะมีการลดขนาดองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นยกระดับบริการภาครัฐตอบโจทย์ประชาชนค่ะนโยบายรัฐบาล2567แพทองธารชินวัตรเตรียมแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภานะซึ่งก็ได้มีการแถลงไปแล้วนั่นเองคุณผู้ชม12กันยายนถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวนะคะก็มีการเตรียมการพอสมควรก่อนเข้าสู่วันแถลงนะคะหนึ่งในชุดนโยบายสำคัญก็คือการปฏิรูประบบราชการไทยท่อนหนึ่งในคำแถลงนโยบายของนายกแพทองธารระบุถึงนโยบายการปฏิรูประบบราชการนะคะว่ารัฐบาลจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม rule of law และความโปร่งใส transparency สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพใช้งบประมาณของรัฐน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสแก่ประเทศและประชาชนโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศให้เป็นทุนทางสังคมและทางความคิดที่สำคัญในการพัฒนาประเทศรัฐบาลจะปฏิรูประบบราชการและกองทัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนผ่านราชการไทยไปสู่ราชการทันสมัยในระบบดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการมีการปรับขนาดและกำลังคนของภาครัฐให้สอดคล้องกับภารกิจเปลี่ยนผ่านรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่แบบสมัครใจเน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารสาธารณะของรัฐและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมทั้งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมคิดตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นและก็การดูแลชุมชนนั่นเองค่ะ
นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นโดยบอกว่ารัฐบาลนะคะก็จะยกระดับการบริการภาครัฐให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและการกำกับกฎกติกาเพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งจะลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะคะเพื่อให้ภาครัฐนั้นเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเรามาสรุป7นโยบายรัฐบาลแพทองธารในการปฏิรูประบบราชการ1การปรับสู่ดิจิทัลก็คือปรับสู่ระบบดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบราชการดิจิทัลหรือดิจิทัล government เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ2การปรับโครงสร้างและบุคลากรวางแผนปรับขนาดหน่วยงานราชการและจำนวนบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ3การส่งเสริมธรรมาภิบาลเน้นการทำงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบพร้อมทั้งส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของรัฐต่อสาธารณะ4การกระจายอำนาจให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจและพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง5การปรับบทบาทภาครัฐปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐให้เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกและกำกับดูแลมากกว่าการเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด6ยกระดับการบริการมุ่งพัฒนาการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้นโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจนะคะ7ก็คือการปฏิรูปกองทัพค่ะวางแผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกณฑ์ทหารไปสู่ระบบสมัครใจพร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกองทัพให้ทันสมัยยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาของรัฐบาลนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ให้คำมั่นต่อรัฐสภาว่าจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมประสานพลังจากทุกภาคส่วนทุกช่วงวัยและทุกความเชี่ยวชาญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งตอบสนองสถานการณ์ปัจจุบันให้สำเร็จรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อสร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนำพาความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยพร้อมทั้งสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประเทศไทยโดยการปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเกิดความยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจออนไลน์ด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้ทีมงานรายการทันข่าววุฒิสภาของเราต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอัญชยาเนติรพิศักดิ์พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย